ลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะไปท่องเที่ยวภาคเหนือกันอย่างต่อเนื่องจากดอยช้างเปลี่ยนไปที่ดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะไปชมวิวแนบชิดติดธรรมชาติพร้อมๆกับการกินหมูกระทะไปด้วยโอ้โหจะฟินขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะนาทีนี้ต้องบอกว่าฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ดีดีพาเที่ยวดอยม่อนแจ่มนะคะพร้อมชมวิวกินหมูกระทะไปด้วยอีกหนึ่งดินแดนแห่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่อยู่บนดอยสูงเลยการันตีวิวหลักแสนล้านกับแปลงผักแปลงดอกไม้ของชาวสวนที่ปลูกสลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแบบนี้ค่ะหลายคนเลือกที่จะพาคู่รักกลุ่มเพื่อนๆไปผ่อนคลายนะคะท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นไปชมทะเลหมอกนะคะที่มาเป็นช่วงๆสลับกับสายฝนนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังได้ชมวิวยามเย็นพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าอยู่ไกลๆแล้วก็ยังได้ชมแสงไฟยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่อีกด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะเมื่อมาที่นี่ยังฟินกับการปิ้งหมูกระทะนะคะรับประทานกันอย่างอร่อยไปพร้อมๆกับการนั่งชมวิวไปด้วยชมวิวบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่างผสานกับทิวเขาที่สลับซับซ้อนมาพร้อมกับสายลมเย็นๆกระทบกายเหมาะแก่การถ่ายภาพเซลฟี่ในยามเช้ามากๆนะคะแล้วก็ยังได้ชมแสงไฟยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่อีกด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมมันล้างมือบ่อยๆไม่อยู่รวมกันอย่างแออัดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะและสำหรับดอยม่อนแจ่มแห่งนี้นะคะก็นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นดอยที่เต็มไปด้วยสวนผักสวนดอกไม้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยสดงดงามอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยระยะทางเพียง40กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะฟินสุดๆชมวิวกินหมูกระทะไปด้วยที่ดอยม่อนแจ่มนะคะหาโอกาสไปผ่อนคลายกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ